ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาลูกศรไปชี้ในตำแหน่งต่างๆของคลิปเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้นะครับว่าเราจะทำได้ด้วยวิธีอะไรบ้างนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุกครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอปCapCut อีกเช่นเคยครับหลายครั้งผมจะได้รับคำถามว่าเอ๊ะทำยังไงให้มีลูกศรชี้ไปชี้มาหรือว่ามีลูกกลมๆชี้ไปชี้มาที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆมีเมาส์ก็ต่อเมาส์เข้ากับมือถือแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีมาลองดูวิธีนี้ด้วยแอป CapCut ครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut จากนั้นก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือกคลิปที่เราถ่ายเอาไว้หรือว่าถ่ายหน้าจอเอาไว้กดเพิ่มจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่ลูกศรหรือว่ามีการชี้ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้วิธีที่1คือใส่สติกเกอร์ครับก็เพื่อนๆนะครับกดฟังไปก่อนเนาะตรงไหนที่เราจะไปชี้นั่นเองครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ในจุดนี้เราจะใส่สติกเกอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆไปเลือกสติกเกอร์จากนั้นเลื่อนหาที่เป็นลูกศรแบบนี้ครับก็จะมีลูกศรให้เพื่อนๆเลือกเยอะแยะมากมายสมมุติผมจะเอาแบบสีเหลืองนี้กันครับมันเห็นชัดนะครับจากนั้นเราก็ย่อลงครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดึงไปหาคำว่าสร้างใหม่ตรงนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วก็ดันเข้ามาให้มันพอดีกับจุดที่เราพูดนะครับลองดูครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่สติกเกอร์ที่เป็นลูกศรไปยังตำแหน่งที่เราจะชี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับลองใส่ดูนะครับกดกลับแล้วเลือกคำว่าสติกเกอร์ครับจากนั้นเราก็เอาสีอื่นลองเป็นตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ดึงมาทำการย่อลงครับแล้วก็ดึงมาตรงคำว่าอนุญาตจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วก็ดันมาตำแหน่งที่เรากดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูจากตรงนี้นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่จากนั้นก็อนุญาตให้เข้าถึงภาพทั้งหมดประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีแรกนะครับส่วนวิธีต่อไปเราอยากจะเอาเป็นรูปอื่นที่ไม่มีในสติกเกอร์ล่ะเราจะทำอย่างไรวิธีการง่ายนิดเดียวเราก็แค่ไปพิมพ์ข้อความนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พิมพ์ข้อความอย่างเดียวนะครับเราใส่เป็นอีโมจิของในมือถือนั่นเองครับเพื่อนๆกดคำว่าเพิ่มข้อความจากนั้นเราก็กดที่รูปอีโมจินะครับซึ่งอีโมจินี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเครื่องเพื่อนๆจะเรียกใช้งานแบบไหนนะครับสมมติผมต้องการเป็นปักหมุดแบบนี้นะครับผมก็กดเข้าไปก็จะได้หมุดลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่แอนิเมชันแล้วก็เลือกเป็นเล่นวนในกรณีนี้เราอยากจะให้มันเด้งขึ้นเด้งลงนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกคำว่ากระตุกอันนี้นะครับมันจะขึ้นลงๆช้าๆอยากจะให้เร็วหรือช้าก็สามารถปรับได้นะครับผมก็จะเอาแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะให้ในจุดนี้ไปแสดงในส่วนไหนก็ได้โดยวิธีการดึงมาครับกดมาผมจำเอาไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้เราก็อธิบายแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นโปรเจกต์จะเอาแบบ16:9กดค้างนะครับดึงมายังตำแหน่งที่ต้องการ16:9 9:16 1:1 4:3 3:4 4:5 หรือ 2.35:1 สมมุติผมจะเอาถึงประมาณนี้แล้วก็ขยายมานะครับขยายไปสักประมาณนี้จากนั้นในส่วนนี้เราไม่ต้องทำการคัดลอกนะครับเราจะใช้คีย์เฟรมในการช่วยตำแหน่งแรกแบบนี้ลองฟังดูนะครับ9:10ตรงนี้เราก็เพิ่มคีย์เฟรมในตำแหน่งแรกด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มคีย์เฟรมเราก็เลื่อนมาลองฟังอีกครับ16 1:1 10ตรง1:1เราก็ดึงไปอีกครับฟังอีกครับ4:3 4:3ดึงมาครับแล้วก็ถัดไปเลยครับ3:4 3:4ลงมาตรงนี้4:5หรือ4:5แล้วอันสุดท้ายครับ2หรือ2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานตรงนี้ครับ16:9
9:16 1:1 4:3 3:4 4:5หรือ 2:35:1อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะเอาการปักหมุดหรือเป็นนิ้วชี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับในแบบที่3นะครับเราต้องการที่จะเอารูปภาพของเรามาใส่เป็นตัวชี้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปดาวน์โหลดภาพที่ไหนเพื่อนๆ เข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าไทย PNG กันครับไปที่ Google Chrome นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่าไทย PNG.com นะครับเสร็จแล้วก็กด Go หรือว่าไปได้เลยจะมีหน้าเว็บมาแบบนี้เพื่อนๆก็กดอนุญาตก่อนนะครับจากนั้นก็ไปค้นหาตรงนี้คำว่าใช้คำค้นหาเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมใช้คำลูกศรเสร็จแล้วกดค้นหาครับจะมีลูกศรมาให้ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับสมมุติผมอยากได้สีเขียวแบบนี้มันเท่ดีผมก็กดเข้าไปจากนั้นก็กดปิดโฆษณานะครับแล้วก็รอทำการดาวน์โหลดกดที่คำว่าดาวน์โหลดแล้วกดฉันไม่ใช่อัตโนมัติแล้วก็กดดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับก็จะได้ลูกศรแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆกลับไปที่แอปCapCut นะครับตอนนี้เราจะต้องการมาถึงจุดตรงนี้นะครับลองฟังนิดนึงโอเคแล้วเราอาจจะมาใส่ชื่อตรงเราอาจจะมาใส่ชื่อให้เพื่อนๆไปกดกลับแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์ในส่วนนี้เพื่อนๆเลื่อนมาซ้ายสุดจะมีเครื่องหมายบวกที่เป็นรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมากดเข้าไปแล้วก็เลือกภาพที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยครับจะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับเราก็ชี้แบบโค้งๆแบบนี้เอาเล็กๆก็ได้ในส่วนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มแอนิเมชันได้ผมก็จะเลือกเล่นวนนะครับเล่นวนเป็นเด้งๆหน่อยๆนะครับเอาแบบนี้ละกันตึ้งๆอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วก็เล่นไปครับมาใส่ชื่อตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็มีทั้ง3รูปแบบเลยนั่นเองครับโดยรูปแบบที่1เราเอาสติกเกอร์มาใส่รูปแบบที่2เราเอาข้อความโดยการพิมพ์อีโมจิเข้ามาใส่และแบบที่3นะครับเราก็เอารูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเอามาใส่ในแอป CapCut นะครับเพื่อนๆชอบวิธีไหนมากกว่ากันนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปตกแต่งใส่เพลงใส่เอฟเฟคตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราไปส่งออกเลยครับโดยวิธีการส่งออกในส่วนนี้สามารถกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทนะครับเมื่อโอเคทั้งหมดกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกคลิปไปใช้งานได้เลยครับและนั่นก็เป็นวิธีการใส่ลูกศรเข้าไปชี้ตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในคลิปของเพื่อนๆนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ทั้ง3รูปแบบและแต่เพื่อนๆถนัดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ